ข่าวสดลงข่าวชาวบ้านแชร์ว่อนลุยไปขนตู้ม้าจากบ่อนทิ้งเองบอกระยองต้องไม่มีบ่อนชาวบ้านลุยครับไปจับเองคือแบบไปขนตู้ม้ามาทิ้งเองเพราะบ่ายวันนี้ปุ๊บตำรวจกับผู้ว่าก็เลยฟิตปังแถลงข่าวไปจับ55ตู้มาวางเรียงแบบโอ้แล้วก็สรุปแล้วเนี่ยมีผู้ต้องหาเนี่ยแบบ28รายครับจับบันกำลังได้28รายผู้ต้องหา45คนแหมสรุปแล้วนี่คือเพิ่งตื่นตอนที่ชาวบ้านไปกวาดกันหรือไงประเด็นก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้โควิดรอบนี้เนี่ยนะฮะผมจะบอกว่ามันมีลักษณะอยู่3ประการที่คุณแบบว่าประชาชนจะยั่วแล้วคุณจะมาเรียกร้องแบบผมขอด่าสื่อด้วยกันด้วยนะสื่อทั้งหลายนี่ก็ชอบแบบออกมาประเภทแบบขอให้เราร่วมมือกับรัฐบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมช่วยกันรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็ใช่ไอ้เราเนี่ยรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อส่วนรวมอยู่แล้วแต่เราต้องด่ารัฐบาลด้วยครับเพราะความหายนะเนี่ยมันเกิดจากเนี่ยเกิดจากสวยหายนะครั้งนี้มันเกิดจากสวยช่วยไปจับสวยคนรับสวยเอาเงินมาชดเชยหน่อยสิใช่ไหมครับหายนะครั้งนี้มันเกิดจากซวยแล้วผมจะบอกว่ารอบนี้อันที่หนึ่งประชาชนเนี่ยกลัวโควิดน้อยลงบางคนอาจยังกลัวอยู่นะแต่เขาพยายามตีปี๊บอกว่ามันกระจายเร็วแต่ไปดูข้อมูลจริงๆนะฮะกระจายเร็วแต่ว่าการอยู่ ICU และความรุนแรงมันน้อยลงถ้าคุณอายุน้อยไม่ใช่ผมซึ่งอายุ60กว่าคุณจริงๆคุณไม่ต้องกลัวมากหรอกคุณอาจจะเป็นไปแล้วแล้วหายไปแล้วก็ได้คืออัตราการตายมันน้อยลงด้วยใช่ไหมอัตราการอยู่ ICU ก็น้อยลงมันจะมีแต่คนที่เป็นเบาหวานความดันหรือว่าคนที่เป็นโรคปอดไม่แข็งแรงอยู่แล้วหรือว่าคนสูงอายุที่มันต้องระวังตัวถ้าคุณเป็นคนอายุน้อยเนี่ยโอกาสมันไม่ค่อยมีหรอกครับอันที่สองคนเข็ดแล้วจากมาตรการรอบที่แล้วไอ้ล็อกดาวน์มาถึงแบบคนถึงคือต้านไงถึงบอกว่าไม่ยอมให้ล็อกใช่ปะถ้าล็อกคุณต้องตอบคุณต้องแบบช่วยเหลือประชาชนนะอะไรเงี้ยที่ระยองที่อะไรเขาก็เรียกร้องแล้วอันที่สามที่มันอันนี้ที่คนโกรธมากก็คือว่าอย่ามาหาว่าประชาบ้านกาดตกใช่ไหมฮะอย่ามาบอกว่าประชาชนกาดตกประชาชนไม่ได้กาดตกเนี่ยประชาชนเขาดูแลตัวเองรักษาระวังตัวดีสมาคมภัตตาคารเขาก็บอกโควิดไม่ได้เกิดจากร้านอาหารโควิดเกิดจากบ่อนซ่องเกิดจากบ่อนจากรับแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐแล้วไม่ใช่แค่ตำรวจหรอกผมไม่เชื่อว่าแค่ตำรวจครับไม่เชื่อว่าแค่ในพลประเด็นก็คือว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วคุณจะกลับมาด่าประชาชนจะมาโทษประชาชนจะมาเรียกร้องให้ประชาชนรับผิดชอบตัวเองนะจะบอกว่าเพื่อเห็นแก่หมอพยาบาลเราต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองใช่เราเห็นแก่หมอพยาบาลแต่คุณอย่ามารัฐบาลอย่ามาบังหลังหมอพยาบาลใช่ไหมงั้นรอบนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณจะมาเรียกร้องความร่วมมือคุณจะมาด่าชาวบ้านบอกไม่รู้จักระวังรักษาตัวเองครับชาวบ้านยังแบบเนี่ยล็อกแล้วยังจะมาเรียกร้องให้ช่วยอะไรเนี่ยเงินรัฐบาลก็ไม่มีแล้วอะไรเนี่ยอย่าพูดนะผมบอกว่าคนโกรธมากนะรอบเนี่ยครับโกรธมากแล้วก็คอยดูเถอะนะทั้งแบบความอัดอั้นมันจะสั่งสมโควิดมันพอมันจางเมื่อไหร่นะมันจะแบบมันจะไม่เรียกร้องนิวนอร์มอลมันจะเรียกร้องนิวโกเวอร์เมนต์มันไม่ใช่นิวนอร์มอลแล้วมันต้องนิวโกเวอร์เมนต์ต้องการเมืองใหม่ด้วยนะเออใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะประดังขึ้นมาแล้วคอยดูให้ดีแล้วสร้างเตรียมดูกระแสกันให้ดีๆผมว่ากระแสมันจะแรงขึ้นรอบเนี้ยครับเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมตอน18กรกฎาคมมอบเยาวชนปลดแอกมันส่วนหนึ่งมันมาจากความไม่พอใจเรื่องทหารอียิปต์ที่ระยองแล้วรอบนี้ก็คือบอลสวยบอลสวยแรงงานต่างด้าวเนี่ยคนมันโกรธมากนะครับเขาบอกเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวโควิดอาจจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวนะต่อไปเนี่ยเพราะคนก็โกรธน้อยลงที่พี่ถึกพูด